ปิดท้ายวันนี้เรื่องจราจรคล้ายๆกันเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ครับบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดนะฮะเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบเดินรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายส่วนเหนือครับก็เริ่มเดินต่อจากสถานี5แยกลาดพร้าวนะฮะตอนนี้เนี่ย BTS เนี่ยใช้มาถึง5แยกลาดพร้าวครับผมนะฮะก็มีคนขึ้นกันประมาณสัก 3-4 หมื่นคนนะฮะก็โอเคแล้วตอนนี้เขาทดลองฮะวิ่งต่อจาก5แยกลาดพร้าวนะฮะไปรัชโยธินนะฮะไปเสนานิคมแล้วก็ไปสิ้นสุดที่สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับนี่ฮะนี่ฮะก็จะเป็นจุดที่ส่วนต่อขยายที่จะค่อยๆไปอันนี้เขาทดลองเดินรถแบบช้าๆนะใช้เวลาเนี่ย 4-5 สถานีเนี่ย40นาทีที่ช้ามากก็ต้องทดลองกันไปจากนี้จากนี้เนี่ยประชาชนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นรถเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเป็นการทดสอบระบบแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะฮะมีการจอดมีการออกตัวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็อาจจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บ้างเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าแน่นอนครับว่าประมาณวันที่4หรือที่5ธันวาคมนี้แหละจะเปิดให้ใช้เลยเปิดจริงเลยเหรอเปิดจริงเลยครับเปิดจริงเลยฮะแล้วก็คาดว่าจะรองรับผู้โดยสารจากที่ประจบที่5แยกเนี่ยประมาณ 30,000-40,000 คนเนี่ยเลยไปถึงเกษตรเนี่ยอาจจะวันแสนคนเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีบ้านเรือนประชาชนมีสถานที่รายการเยอะโดยเฉพาะยิ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตเกษตรใช้แน่นอนแน่นอนแน่นอนโอ้มันสะดวกอะนะผมมองเห็นความสะดวกสบายถูกต้องฮะถูกต้องฮะแล้วก็จากนี้ไปเขาก็ต้องเตรียมขยายอีกนะเพราะเส้นนี้ไปถึงนู่นน่ะคูคตนู่นน่ะครับผมนะฮะเดนิวเราก็จะได้อานิสงส์ด้วยครับผมสถานีศรีปทุมใช่ไหมใช่ลงตรงนั้นแล้วก็นั่งตีมอเตอร์ไซค์ต่อมาบางบัวศรีปทุมศรีปทุมศรีปทุมฮะเพราะว่าบางบัวเนี่ยมันมีประเด็นกันมาแล้วถ้าจะเล่าเดี๋ยวจะยาวคุณจะไปลากเกินเวลาไปเยอะคุณนี่ก็สงสัยอะไรทุกเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปตอบคุณข้างนอกนะฮะ